ในเขตเจอเยอะครับเจอคนแบบด่านู่นนี่นั่นแบบล้มจงล้มจ้าแต่หลังก็น้อยแล้วนะเราแต่ถ้าเจอล้มจ้าเนี่ยผมอธิบายนะบางบ้านผมไป5ครั้งอะไรเงี้ยจนเขาแบบเลือกก้าวไกลก็มีอ๋อเหรอค่ะคือฉายาผมนี่คือสลิมคอนเวอร์เตอร์ครับก็เชื่อว่าถ้าบันทึกสถิติกันจริงๆเนี่ยผมน่าจะคอนเวิร์ตคนอื่นได้เยอะมากที่สุดในประเทศมีทริคในการโม้อีกแล้วเนาะขิงจังเลยกำลังจะถามมีทริคในการพูดกับคนเห็นต่างหรือเปล่าโอ้แน่นอนคุณเคลมว่าคุณแบบเก่งในเรื่องเนี้ยโอ้แน่นอนครับขออัพโรชหน่อยครั้งแรกมาผมจะเล่าให้ฟังก็ได้เป็นร้านของอาม่าเนี่ยเดี๋ยวพอเดินไปก็ได้เดินไปคุยก็ได้ตรงหัวมุมเนี่ยหัวถนนเจริญรัตน์ขายขนมเปี๊ยะนะครับก็จริงๆเป็นอาม่าที่น่ารักค่ะนะครับพอไปครั้งแรกก็ด่าเลยโดนล้มจงล้มเจ้านู่นนี่นั่นเนาะแต่เราก็บอกคือครั้งแรกเลยเราต้องย้อนถามจริงๆนะว่าล้มยังไงอะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่มันผิดเพราะเราล้มไม่ได้แต่ล้มเจ้าอยู่แล้วไงใช่ไหมเราก็อธิบายไปว่าเออผมล้มยังไงครับผมว่าคนที่ล้มได้ก็จริงๆต้องมีปืนเป็นทหารไหมครับนู่นนี่นั่นนะเราไม่มีอะไรเลยอะเราพักแบบยังไม่ถึงร้อยเลยอะเราจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมครับที่เราจะไปล้มสถาบันอะไรของเขาอย่างที่เขาคิดหรือจากช่องที่อ๋อเราชายตาไปมองนะฮะอ๋อช่องด้านบนสุดเลยนี่หว่าใช่ไหมเป็นช่องบนสุดไม่ใช่ช่องล่างใช่ช่องบนสุดเลยก็เลยอ๋อโอเคเขาคงรับสารมาแต่ก็อธิบายแต่เหล่านี้ใช้ความใกล้ชิดครับครั้งที่สองไปก็อธิบายอีกใช่ไหมครั้งที่สองจับได้เข้าไปอ่ะเออเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะเอ้ยเราอยู่พักหรือมาอยู่พักนี้ทำไมเนี่ยนู่นนี่นั่นนะเริ่มแซวแล้วเหรอแปลว่าเริ่มมีความรักแท้แพ้กันชิดครั้งที่สามมาอีกทำไมเนี่ยเลือกอยู่แล้วอ้าวเลือกเราแล้วหวานเลยเออเลือกอยู่แล้วเลือกอยู่แล้วครั้งที่สี่ไปครั้งที่สี่ไปเอ้ยอาพิธาเนี่ยเขาก็พูดดูดีนะเออผมเออมาแล้วเว้ยเดี๋ยวจะไปครั้งที่ห้าแต่เดี๋ยวตั้งรอบล่าสุดไม่ได้ไปครั้งที่ห้าเสียดายเพราะว่าคือสไตล์จี้เปลี่ยนคือขึ้นรถแห่คือขึ้นเก็บคะแนนอย่างเดียวละคือขึ้นออกย้ำเบอร์ละเลยไม่ได้ไปครั้งที่5แต่กะว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งจะมาพอหลังเลือกตั้งเสร็จมาหาแกจะมาขอบคุณปึ๊บๆมาโอ้เออการทำงานทางความคิดเนี่ยมันทำทั้งสองฝ่ายจริงๆนะคือสุดท้ายไปหืออาม่ากะว่าเราก็มาชิวๆแล้วกะว่าเดี๋ยวเราถามเรื่องพิธาใช่ไหมเรื่องพรรคแล้วแหละมาครั้งที่5นี่คือ execute end game ของเราอะยังไงปึ๊บบอกโอ๊ยพรรคเหลืออะไรเนี่ยจะมาตั้งฐานทัพอเมริกาปวดฟักมีเควสใหม่มาโอ้ my god คือแล้วก็เลยเขาบอกว่าไม่มีครับอาม่าไม่มีจริงๆครับไม่เชื่อหรอกคือผมบอกนะว่าไอ้เฟคนิวเรื่องตั้งฐานทัพอเมริกานี้โหดสุดละเพราะอะไรรู้ไหมไอ้เรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองไอ้ล้มเจ้าเนี่ยคือเราอธิบายได้หมดแล้วว่านู่นเราเพื่อสถาบันอยู่กับเราอย่างยั่งยืนยงนู่นนี่นั่นเนาะค่ะคือพรรคอเมริกาอ่ะคือพอก็รู้ว่ามันไม่มีโทรซีดีไม่เคยคุยกันในพรรคอ่ะคุณครูอดีตบอกแบบนั้นตอบได้แค่อะไรอ๋อไม่มีครับแล้วคนฝั่งนั้นเขาคิดว่านี่ไงโกหกก็มันไม่มีอะครับไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาตอบคือสุดท้ายมันไม่มีเหตุผลในการคอนเวิร์ตเลยคือนี่แหละคือเฟกนิวที่ยากที่สุดละคือเฟกนิวที่ไม่มีต้นเหตุจากความจริงอะไรเลยค่ะนี่คือเฟกนิวที่โหดที่สุดแล้วเนี่ยก็คือใครมีก็ต้องยืนยันกับผู้คนอีกครั้งนะครับไม่มีนะครับตั้งฐานทัพอเมริกาฐานทัพจีนเราจะยุบฐานทัพด้วยซ้ำครับในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะยุบแบบไปบ้างนะเพราะว่าเราต้องทำให้กองทัพทันสมัยนะลดกำลังพลลดการเกณฑ์ทหารนะผมเชื่อว่าที่กองทัพหลายครั้งหลายที่เนี่ยก็เป็นนำมาเป็นประโยชน์ให้กับประเทศนะของรัฐแล้วก็ประชาชนได้อีกนะครับคือเราทำทางกับการอยู่แล้วเราไม่ให้ใครมาตั้งฐานทัพอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องฝากถ้าอาม่าดูอยู่นะครับบังเอิญเนาะค่ะหวังว่าอาม่าจะเป็นแฟนถูกใจคือรู้สึกอะรู้สึกตอนจะก้าวไปขั้นที่ห้าแล้วพอเจอวันนั้นอะอ้าวกูกลับมาอันที่สองนะคอนเวอร์เตอร์แต่ว่ามันมีพลวัตของมันตลอดใช่มันมีพลวัตก็สนุกดีครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นแอคชีฟเมนท์ที่บางทีเราทำให้ผู้คนเข้าใจเรามากขึ้นแล้วผมก็เชื่อจริงๆนะว่านักการเมืองเนี่ยมันเป็นอาชีพของการที่คุณเชื่อคุณมีภาพฝันอนาคตแบบไหนอะแล้วคุณก็พยายามอธิบายคนอื่นมันเหมือนตอนพักอนาคตใหม่นะเรามีภาพฝันที่เหมือนก้าวไกลนี่แหละค่ะแต่เนี่ยเป็นธรรมดาครับที่สังคมที่เคยเห็นภาพใดภาพหนึ่งซ้ำๆมานานเนี่ยพอเขาเห็นภาพเนี้ยเลนเขาไม่มันไม่โฟกัสอ่ะมันไม่ชัดเจนมันไม่เกลียดอ่ะแต่
เราใช้ช่วงเวลาครับแล้วใช้ความเข้าใจในการไปปรับโฟกัสเรื่อยๆจนมันก็บังเอิญได้ทันเวลาการเลือกตั้งพอดีนะว่าหลายๆคนก็เห็นภาพที่ตรงกับทางพรรคก้าวไกลทางนโยบายพรรคเราก็ทำให้ได้เปลี่ยนใจมาเลือกผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ก้าวไกลได้มาเนี่ยก็มาจากการที่ปรับจูนแล้วก็พรรคเราก็เป็นพรรคที่ผมว่าอบรับความหลากหลายทุกคนนะว่าใครเคยจะเป็นอะไรในอดีตนะใครจะเฟดไหนก็คือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราเฟดอะไรนะเนี่ยเฟดอะไรก็ได้อะแต่ค่ะก็เฟดอะไรก็ได้ครับก็คือมาทำประเทศด้วยกันนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมว่าทุกคนมีโอกาสที่จะโฟกัสภาพตัวเองแล้วเห็นกันนี่คือหน้าที่นักการเมืองคือคนที่ต้องเอาคนที่ไม่เห็นด้วยเพื่อให้เห็นด้วยกับเราให้ได้อันนี้ผมว่าเป็นหน้าที่พื้นฐานเลยสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today